ครับในขณะนี้นะครับศูนย์รับแจ้งเหตุของสถานีตำรวจภูธรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับก็ได้มีการรับแจ้งเหตุมีชายคุ้มคลั่งนะครับอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งตำบลบางเสล่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งมีอาการคุ้มคลั่งด้วยการถือมีดนะครับสร้างความหวาดกลัวรวมถึงทำให้ประชาชนนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับในขณะนี้เจ้าที่สายตรวจตู้ยามตำบลบางเสล่นะครับกำลังเข้าระงับเหตุในเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนผมเองเป็นผู้สื่อข่าวกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเช่นกันนะครับผมพบแล้วนะฮะว่าโรงแรมที่เกิดเหตุนะครับแต่ยังไม่เห็นนะครับกำลังดูอยู่นะครับว่าใช่ลายนี้หรือเปล่านะฮะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบว่าผู้ก่อเหตุนะครับเป็นชายอายุประมาณ60ปีนะครับแต่งกายคล้ายคนงานก่อสร้างนะครับซึ่งอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับสวมเสื้อลายสก็อตกางเกงยีนนะครับที่ศีรษะก็สวมหมวกนิรภัยนะครับซึ่งเป็นหมวกลักษณะคล้ายทำงานอยู่ในโรงงานนะครับในมือทั้งสองข้างของเขานั้นก็ถือก้อนหินขนาดใหญ่ไว้นะครับทำท่าทางเหมือนจะคว้างปาใส่รถยนต์ Honda CRV นะครับสีขาวที่จอดอยู่ตรงข้างหน้าของเขานะครับซึ่งตัวเขาเองนั้นกำลังจ้องมองไปยังรถคันนี้ตลอดเวลานะครับส่วนรถคันนี้จะเกี่ยวข้องกับตัวเขายังไงนั้นเดี๋ยวคงได้รู้กันนะครับซึ่งอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับลักษณะเช่นนี้ดูเหมือนอาการหลอนนะครับจนทำให้ผู้เข้าพักไม่กล้าออกจากห้องรวมถึงเจ้าของเองนั้นก็ต้องปิดประตูอยู่แต่ในบ้านนะครับไม่มีใครกล้าออกมานะครับและที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงกระเป๋านะครับเป็นมีดหมอนะครับซึ่งลงจากสายตาที่มองเห็นนะครับเป็นมีดหมอลงอักขระนะครับเหมือนกับเป็นเครื่องรางนะครับซึ่งตัวเขาเองนั้นก่อนหน้านี้ทางพนักงานนะครับก็แจ้งว่าเขาได้ถือมีดทั้งสองด้ามนั้นน่ะกวัดแกว่งไปมาเดินอยู่ในนั้นนะครับจนทำให้ทุกคนหวาดกลัวก่อนที่ทุกคนจะแจ้งทางเจ้าที่ให้มาตรวจสอบดังกล่าวนะครับซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาไปพบกับเขานะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมถึงเขามีอาการหลอนเช่นนี้นะครับโอ้เขามาตอนไหนอะตอน6:55นาทีเข้ามาจอดรถเปิดห้องเหรอใช่เขาจ่ายเงินปกติไหมใช่จ่ายเงินปกติแล้วเขาก็เข้าอยู่ในห้องเหรอเขาไปเดี๋ยวประมาณ2 นาทีสามนาทีก็เนี่ยเขาออกมาถือมีดอย่างที่เห็นนั่นเหรอมีอะไรครับครับถามตุ๊กติ๊กแล้วตอนนั้นเราทำไงเราก็ไม่กล้ายุ่งกับเขาครับกลัวไหมเราก็น่าครับผมมองว่ามันไม่ใช่มันไม่ปกติแล้วครับก็คอนเดินไปเขาก็ถือมีดเดินไปเดินมาเนี่ยเหรอครับใช่เขาก็หินสองครับกว้างอันนี้จะกว้างหินกว้างอะไรใช่มันไม่ใช่แล้วแหละครับเขาเป็นหมอเจก็เลยแจ้งตำรวจเลยเนาะใช่เขามาบ่อยไหมไม่เคยมานะเพิ่งเห็นครั้งแรกเนาะใช่ครับครับในขณะนี้ทางเจ้าที่ตำรวจนะครับก็ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับซึ่งเป็นตำรวจตู้ยามตำบลบางเสล่นะครับมาเข้าระงับเหตุดังกล่าวแล้วนะฮะส่วนหลังจากนี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับระวังนะระวังให้ดีอันตรายเนี่ยเป็นเพียงมันไม่ใช่เป็นมีดเหมือนมีดตัดต้นไม้นะยังไม่ได้คุยครับยังไม่ได้คุยเขาไม่คุยไม่คุยเลยไม่ตอบอะไรเลยไม่ยังไม่ได้คุยกับเขาไม่กล้าคุยเลยไม่คุยดีครับพี่ดีครับพี่ของผมดีลุงดีลุงเป็นอะไรเลยชื่ออะไรลุงชื่ออะไรฮะชื่ออะไรครับใช่ชื่อพี่ชัยชื่อวิจิตรฮะ
วิชัยเครือบวิจิตรเครือบวิจิตรอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย63ปีแล้วคนที่ไหนจ๊ะแปลิ้วแปลิ้วโชว์ดิเครือบวิจิตรอ๋อทำอะไรอ่ะบอกผมเลยผมเป็นเจ้าที่มาทำอะไรก็เขามีคนเยอะรถเยอะตอนผมอ๋อตอนหนีอะไรมาก็ไปก็ทำแล้วเดี๋ยวพูดถูกเมาอะไรเนี่ยเมาอะไรมาก็กินเหล้าก่อนเหล้าขาวเหรอกินมาเยอะไหมลุงก็แล้วลุงมาถือมีดเนี่ยเขากลัวกันหมดเลยไม่เดี๋ยวไปกับตำรวจก่อนเนาะได้อยู่ตรงนี้เขากลัวกันเนาะยังไงพี่เขาว่าไงเนาะลุงขึ้นรถไปก่อนเนาะเนี่ยรถผมเนี่ยเนี่ยเขาจะเอารถผมไปดูดิจริงๆตัดแต่นะคนนั้นเป็นคนจะชอบไปผมใช่แล้วลุงมาถือก้อนหินทำไมอ่ะก้อนหินน่ะถือทำไมเมื่อกี้มันจะรถผมออกก็จะเคลื่อนมาใครเอารถลุงออกอ่ะรถผมเนี่ยพูดไปก็มึงยังว่าเนี่ยเรื่องที่ผีแล้วลุงเครียดอะไรมาเครียดอะไรมาตรงๆไม่ได้เครียดไม่ได้เครียดเราหนีมาหนีมันนี่แหละหนีใครอะครับอะหนีใครมาจริงมันจะเป็นคนแล้วมันก็หายตัวได้ตรงอ๋อคือมากับรถลุงเหรอหายตัวได้เหรอล่องหนที่ไหนนะที่ไหนลุงบ้านน้องจะเปล่าหนีแล้วใครหายตัวได้อ่ะเป็นผีเหรอหนีผีมาเหรอเนี่ยมันเป็นคนนี่แหละแต่ว่ามันดีมันก็หายมันหายได้นะพวกนี้ไม่แล้วลุงหนีอะไรมาก็นี่แหละหนีพวกนี้แหละผีเออคนด้วยผีด้วยอืมเต็มหมดแล้วใส่พระเยอะแยะกลัวไหมผีกลัวไหมคนเดียวผีดูเราครับหนีผีมาแต่อย่างน้อยก็สบายใจอ่ะแต่ดูดิอ๋อที่เอาพระมาใส่เยอะนี่คือกลัวผีไม่กลัวผีหรอกกันของกันอะไรมึงกันอะไรลุงมีกันอะไรปวดท้องสักต่อลุงกันอะไรลุงกันตัวเองก่อนดีกว่ามั้งเนี่ยกลัวลุงกันมากกันเนี่ยตอนเนี้ยอันนี้อ่ะมีคนมาใส่พี่มีอะไรลุงมีคนเหรอลุงเห็นคนเหรอสังเกตดูมันเป็นไงถ้าผมเห็นคือจะมันไม่เห็นผมไม่เห็นนะดิกี่คนครับไม่ว่าตัวนี้เยอะเลยเหรอแต่ลืมไม่เห็นคล้ายเด็กคนหนึ่งกับผู้หญิงมีเด็กกับผู้หญิงในรถผู้หญิงนั่นก็ผู้งานก็ไปนั่นแหละทำไมผมไม่เห็นนะลุงเออเขานั่งทำอะไรอยู่อ่ะไม่รู้นะลืมเนี่ยเมื่อวานเสพไหมเมื่อวานเสพไปกี่เสพยาอะไรไปไม่หรอกคุยดีอันนี้คุยกับตำรวจก่อนเร็วๆไม่เสพยามานานยังล่าสุดยาอะไรครับลุงความดันมึงอะไรอะไรเงี้ยยาบ้าหรือยาไอเสพอ่ะบ้ายาบ้าพี่ของค่ายของค่ายลุงผมจะไปแล้วเมื่อกี้นะก็เนี่ยต้องมันไปท้องมันไปคิดไปต่อหน้าผมใช่ไหมกินได้เป็นไรมันลุงไม่ต้องมาเสพยงเสพยาล่ะลุงติดมานานแล้วใช่ไหมลุงอ่ะก็เกี่ยไม่ถึงก็ติดแล้วเพราะว่าไม่ถ้ามันใช้มันไม่ได้แล้วลุงใช้มากี่ปีแล้วครับ2-3 ปีใช้2-3 ปีแล้วลุงรู้ไหมลุงใช้ไปจนหลอนขนาดเนี้ยที่ลุงเห็นคนนู้นเห็นคนนี้เนี่ย